สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโมกิมแคทเตอร์ผมในแคทเกม60 Parsec หรือว่า60วิอวกาศอีกเช่นเคยผมนะเราก็มาต่อกับการเล่นมิชชั่นกันต่อเลยผมนะยังเหลืออีกไม่กี่มิชชั่นและที่เหลืออยู่หรือเปล่าเราเพิ่งเสร็จไปเท่าไหร่เอง2อันเองเยอะ นะโอเคต่อไปก็เป็นมิชชั่นของ DD Star Rider ครับผมนะต้องทำอะไรมั่งเราไม่ได้อยู่คนเดียวดาวเอเรียนเนี่ยถูกค้นพบขึ้นมารู้สึกว่ามันจะมีประวัติศาสตร์ที่เยอะทีเดียวดีดีดอกกิ้งและก็ทีมของเธอจะสามารถหาความลับของดาวมูโทเปียได้หรือไม่โอ้เราไปหาไอ้ดาวเหลืองอาถรรพ์อีกแล้วผมนะเกิดใครจำได้ผมไปดาวเหลืองที่ไรไม่เคยลุ่งทุกทีครับผมนะมาดูต้องทำอะไรบ้างต้องไปทุกที่ของมูโทเปียเชดอันนี้อ่ะเปิดมาก็ยากแล้วกว่าจะส่งคนไปทุกที่แล้วกลับมาเฮลเดอร์ปีเตอร์สันฮู้เดอะฟักอิทปีเตอร์สันใครวะปีเตอร์สันและต้องทำภารกิจให้สำเร็จภายใน55วันก็คือภารกิจหลักเราคือเราต้องสำรวจทุกที่ในมูโทเปียและช่วยปีเตอร์สันนี่อะไรก็ไม่รู้ไม่จำเป็นว่าลูกทีมเราต้องรอดใช่ไหมผมปล่อยใครตายสักคนก็ได้โอเคมาดูกันผมนะมีเวลาให้55วันนี่สตาร์ไรเดอร์ดีดีไอดีดีต้องหาความรักของดาวดวงนี้ให้ได้มันจะเป็นมิชชั่นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจก็ได้ผมนะมาดูกันวันที่1ปีเตอร์สันนี่ใครเฮลปีเตอร์สันเฮลยังไงแล้วมีป้าแล้วก็เอเมดมาด้วยดูกัปตันดอกกิ้งคุณได้เกียรติยศอย่างดีบีดาวแปลกๆถูกค้นพบขึ้นมาและคุณก็ถูกเลือกในการเป็นหน่วยค้นหาและตรวจสอบนี่หน้าที่ของคุณก็คือจะต้องไปลงจอดบนดาวอย่างปลอดภัยแล้วก็ส่งหน่วยสำรวจออกไปทั้ง12จุดคุณจะทำไหวไหมก็คือต้องไป12ที่เพราะว่ากัปตันไม่สามารถออกจากยานได้ก็ให้ชัวร์แล้วกันว่าคุณจะดูแลลูกทีมคุณดีก็เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่จะไปสำรวจแทนคุณที่นั่งอยู่กับที่โอเคไอ้ช่วยปีเตอร์สันนี่คืออะไรแต่ก่อนอื่นเราต้องลงจอดมูโทเปียก่อนผมนะซึ่งก็ไม่น่าจะยากอะไรเดี๋ยวน่าจะได้ลงแล้วเพราะในมิชชั่นนี้มันลงจอดดาวอยู่แล้วกระป๋องมีแค่9อันเองเหรอชิ้นส่วนมีคลาสกันไปกับพยาบาลไม่มีถ้าจะลงจอดปลอดภัยไม่ต้องใช้คอมมิวนิเคเตอร์หรอกถ้าเราไม่ได้เนื้อเรื่องหลักมันจะเป็นต้องใช้โทรศัพท์แหละผมจะทำกล่องพยาบาลไว้ก่อนเลยก็แล้วกันเผื่อฉุกเฉินหรืออะไรได้ใช้ได้เลยอ้อนี่ไงเจอแล้วผมนะวันที่3เจออย่างไวบอกแล้วมันเจอง่ายลงจอดได้ไหมจะลงจอดไหมไม่ต้องใช้อะไรใช่ไหมโอเคง่ายดีตอนนี้ยังโอเคผมนะลงจอดปุ๊บตอนนี้กองพยาบาลก็จะเสร็จพอดีเผื่อใครบาดเจ็บหรืออะไรเรามีชุดอวกาศใช่ไหมเมื่อกี้เห็นอยู่เรามีชุดอวกาศไม่เกราะเรามีเกราะไหมโทรศัพท์พังนี่ไงลงจอดแล้วบาดเจ็บด้วยดีนะคุณทำกองพยาบาลไว้ดีๆคุณนึกอยู่แล้วมันต้องเจ็บอ๋อการสำรวจเลเวล3อ๋อคือการสำรวจเขาอัปเกรดให้เราเต็มขั้น3มันจะช่วยให้เราเจอทุกจุดนี่คือผมต้องไปทุกจุดครับผมเนี่ยดีๆเจ็บลงจอดแล้วเจ็บเลยเจอผลไม้เหลือแค่ก่อนอีกก็เราจะส่งใครออกไปดีส่งเอ็มเม็ดไปก็แล้วกันโหอันนี้อัปเดตใหม่นะเวลาเราชี้ไปเราจะเห็นเลยว่าสเตตัสอะไรดีบ้างไม่ดีบ้างเพิ่งจะเห็นว่ามันมีด้วยก็เอาป้าเอาไปสำรวจก็แล้วกันเดี๋ยวส่งเอเมทออกไปเลยไปในจุดที่ง่ายก่อนตอนนี้เรามีรูปปั้นถ้าที่ไหนที่ต้องใช้รูปปั้นเราก็ไปได้เลยที่ที่ใช้รูปปั้นก็ต้องเป็นไอสัญลักษณ์รูปดาววงแหวนเวทมนต์แล้วไม่มีไฟแชทนี่ตรงนี้ไปได้เลย go ส่งเอเมทไปโดยใช้มีเกราะมีอะไรไหมขอเช็คดูก่อนเอารูปปั้นแล้วก็เอาพลั่วไปเผื่อขุดได้ของเพิ่มอะไรอย่างนี้เอ้ปลาเอเมทก็เราต้องสำรวจให้ครบทุกจุดดังนั้นรีบส่งออกไปให้เร็วที่สุดก็จะดีป้าก็เจ็บเหรอเนี่ยมึงเจ็บ2คนเหรอลงจอดแล้วเจ็บ2คนห่านเอ้ยแย่สิหรือผมจะให้ปล่อยป้าก็ต้องรักษาดีๆก่อนอันดับแรกอะถ้าป้าจะต้องปล่อยตายเหลือแค่เอเมทคนเดียวแล้วก็ดูแลเอเมทให้ดีเพราะว่าป้าเจ็บแล้วป้าแม่งเจ็บทำไมวะและเดี๋ยวผมต้องเตรียมไฟแช็กไว้เผื่อไปที่ที่ต้องเป็นความมืดคือต้องทำ
อุปกรณ์ทุกอย่างเกราะเขาต้องทำด้วยนะและผมไม่มีเกราะด้วยถ้าจะไปสำรวจในพื้นที่ที่มันมีไฟลุกต้องใช้เกราะไงซึ่งถ้าไม่มีเกราะนี่มีสิทธิ์ตายสูงโอเคผมได้ไฟแช็กมาแล้วไฟแช็กทำไว้แล้วยังเหลือค่าคราฟอยู่ก็ต้องทำทำยาไว้ก่อนถ้าเกิดป้ายังไม่ตายนะป้าก็จะได้รับการรักษาถ้ากอบพยาบาลเสร็จแล้วป้ายังไม่ตายเดี๋ยวจะรักษาให้ถ้าไม่ได้ก็ปล่อยตาย ทำอะไรไม่ได้อะใช่ไหมป้าหิวแล้วปล่อยสตาร์วิ่งเดี๋ยววันนี้ยังไม่ให้จะดูว่าจะตายหรือเปล่าเดี๋ยวเธอต่อไปผมค่อยให้ทั้งข้าวแล้วก็ให้กอบพยาบาลพร้อมกันถ้าป้าตายมันก็จะเปลืองดังนั้นป้าถึกไหมป้าโอเคป้าถึกงั้นเดี๋ยวรักษาให้ได้คริสตัลมาจากการเล่นปริศนาแล้วก็ได้ค่าเคมีได้มาสวยงามเอ็มเม็ดให้เองพักก่อนแล้วกันทีนี้ก็รักษาและอาหารปลาให้อาหารทุกคนพร้อมกันเลยไหมเออแล้วก็รักษาปลาเพราะตอนนี้ทุกคนสตาร์วิ่งเอ็มเม็ดไม่สตาร์วิ่งหรอกแต่ให้มันเพราะมันเหนื่อยออกมาโอเคต่อไปเราก็จะทำอะไรต่อดีผมอยากจะได้กรออ่ะถ้าจะได้กรอก็ต้องอัปเกรดคราฟติ้งโมดูลเพื่อให้มันคราฟกรอได้ค่าเคมีไม่พอเอารีไซเคิลพลั่วไหมรีไซเคิลพลั่วซะแล้วก็ไปอัปเกรดคราฟติ้งโมดูลให้มันได้กรอมาครั้งนี้ทุกคนพักอยู่ในยานก่อนอย่าเพิ่งออกไปไหนโอเคทุกอย่างปกติว้าคุณไม่ล่าเมื่อกี้มีเควสล่าแมลงสาผมนะผมเลือกไม่ล่าไปแล้วก็เลยว้ามันคือแมลงสาบที่มีความฉลาดกับผมนะตอบแทนที่เราไม่ล่ามันด้วยการให้ปืนมาสุดยอดมากเราจะสามารถส่งเอ็มเม็ดไปในจุดที่มีสัตว์ประหลาดได้แล้วจะว่าไปต้องจำด้วยใช่ไหมเนี่ยว่าผมไปที่ไหนมาแล้วบ้างเออต้องไปให้ครบไงตอนนี้ผมไปที่นี่มาแล้วต้องจำด้วยนะเอาที่ใกล้ๆก่อนไม่เดี๋ยวลืมโหอันนี้สองอย่างความมืดแล้วก็พิษต้องมีหน้ากากกันแก๊สอันนี้เพิ่งไปอันนี้มีไฟแช็กผมมีแล้วใช่มันไปหาอะไรก่อนดีหาค่าเคมีแหละจำเป็นสุดละดิกไซผมต้องคอยจดไว้ไหมว่าผมไปที่ไหนมาแล้วบ้างดิสเซิร์ตอันนี้เดี๋ยวไปได้เพราะมีปืนแล้วซันทาวเวอร์มูนทาวเวอร์อันนี้ก็ไปได้มีปืนแล้วจะได้ค่าอัปเกรดแต่ถ้าเอาคราฟติ้งโมดูลต้องใช้ค่าเคมีใช่ไม่ใช้ค่าอัปเกรดอ๋องั้นเดี๋ยวรีไซเคิลได้อยู่ดีแหละไม่เป็นไรหรอกงั้นเราจะส่งไปที่ไหนจะได้ประโยชน์มากตอนนี้อยากได้ค่าเคมีเพิ่มไม่ใช่ค่าเคมีแหละเผื่อไว้ทำซุปทำอะไรถ้าเกิดไม่พอต้องไปในที่ที่เรามีของป้องกันนี่ก็ได้นะอันนี้เยอะมากด้วยแล้วก็แป๊บเดียวด้วยนะ Mountain Cityเออระยะเวลาเร็วแล้วก็ใช้ของที่เรามีคือปืนแล้วก็พระรูปปั้นปลาเอเมดโกก็เอารูปปั้นแล้วก็ปืนไปสวยงามเอาอาหารด้วยไหมไม่ต้องเองเทพอยู่แล้วเอเมดแล้วเควสนี่มันให้เราสำรวจบ่อยดังนั้นไม่ต้องใช้อะไรมากก็น่าจะได้ผมรีไซเคิลอีกอันนึงได้ไหมหนังสือนี่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่รีไซเคิลแล้วเดี๋ยวอัปเกรดคราฟติ้งโมดูลดีกว่าป้าเพิ่งจะกินข้าวไปไม่น่าจะเป็นไรเอเมดก็12ที่แหละโอเคมันก็ไม่ง่ายเนี่ยโอเคอัปเกรดคราฟติ้งโมดูลเพื่อที่จะได้คราฟพวกกรอหรือว่าหน้ากากกันแก๊สได้เดี๋ยวรอบต่อไปให้อาหารแล้วอาหารเพียงพอไหม9อันเหรอมันได้ลดบ้างป่ะผมว่าผมให้ไปผมว่าผมให้อาหารไปทำไมเหมือนอาหารไม่ลดมันติดบั๊กป่ะวะเดี๋ยวเราให้อาหารอีกทีก็แล้วกันเพราะว่าผมเต็ม9มานานแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยแม่งบั๊กป่ะวะถ้าหาได้ขีดจำกัดนี่ผมสบายเนี่ยบั๊กป่ะมองไม่บั๊กเอ้าเอ๊ะช่างมันก็กันเจ้าไปไอ้แล้วไอ้ที่เราต้องช่วยปีเตอร์สันนี่มันตกลงใครวะเนี่ยโอ้โหมีติ๊กสกินเฮดสตรองปีศาจหัวร้อนมาจะแก้ไขปริศนายังไงเนี่ยไม่มีอ่ะหนังสือก็เพิ่งจะรีไซเคิลทำคราฟติ้งโมดูลไปเอ็มเม็ดกลับมาอย่างไวครับผมนะเกิดอะไรขึ้นนะเองเป็นไรเจ็บหรือไงได้ของมาทุกอย่างที่หาได้หนังสือเกราะหน้ากากกันแก๊สเลทโกแต่เอ็มเม็ดเป็นไรวีคไทเลตกินข้าวไหมจะว่าไปกล่องพยาบาลทำเพิ่มไหมตอนนี้ทำกล่องพยาบาลเพิ่มก็ได้เผื่อไว้ก่อนวีคไทเลตนี่เรายังช่วยอะไรไม่ได้อะเรามันหิวแล้วค่อยให้วีคไทเลตนี่เดี๋ยวรอกล่องพยาบาลก็กันงั้นเดี๋ยวจะต้องส่งป้าไปแทน
จอฟู้ดดิสเพนซิ่งอันนี้จะได้อาหารเพิ่มขึ้นเฮ้อไม่นะทุกครั้งที่ออกไปเหมือนจะได้ซุปเพิ่มปะเออเนี่ยเออใช่นั่นน่าจะเป็นสิ่งพิเศษของภารกิจครับผมนะเมื่อเราส่งคนออกไปปุ๊บจะได้อาหารทุกครั้งเห็นไหมผมยังไม่ได้อะไรเลยในรายงานก็ไม่บอกว่าได้อาหารเพิ่มแต่ว่าผมได้ของเพิ่มแปลว่าทุกครั้งที่ส่งออกไปจะได้อาหารเพิ่มแน่ๆแล้วรูปปั้นก็พังเพิ่งจะเห็นตอนนี้เรามีก่อแล้วก็มีหน้ากากกันแก๊สเราไปที่นี่มาแล้วงั้นต่อไปต้องส่งป้าแม่แกนออกไปบ้างเรามีก่อแล้วไปในที่ที่มันแบบว่าเร็วๆได้ไหมนี่อันนี้เร็วแต่ว่าของเพียงพอปะใช้ไฟแช็คแล้วก็หน้ากากกันแก๊สมีครบนี่ส่งป้าไปเอานี้เลยก็แล้วกันทั้งนั้นป้าป้าใช้ไฟแช็คแล้วก็หน้ากากกันแก๊สไฟแช็คหน้ากากกันแก๊สความมืดกับพิษใช้ไฟแช็คกับหน้ากากกันแก๊สสวยงามไปในที่ที่มันไปเร็วๆก่อนพวกที่ใช้เวลานานก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีส่วนเอ็มเมดบอกว่าเทิร์นน่าจะดีขึ้นกัปตันครอบครัวของแมงสาบเอ้าอ๋อนี่ไงปีเตอร์สันคือแมงสาบเอ้าผมเพิ่งรู้โหตอนนั้นดีนะไม่กดล่าแมงสาบนี่คือแมงสาบที่พูดถึงปีเตอร์สันครับผมนะคือแมงสาบเพราะว่าคุณได้แสดงความเมตตาแล้วก็ยอมปล่อยมันไปเออมันก็เลยรู้สึกว่าจะทำเหมือนยานี้เป็นบ้านมาเลยอ้าวปีเตอร์สันก็เริ่มที่จะตกแต่งรูของมันเป็นรูที่สองเพื่อที่จะต้อนรับกับลูกสาวคนสาวโอ้โหเบ็ตตี้ก็มีเสียงก่อสร้างมากมายรู้สึกว่าจะทำให้คุณน้อยไม่เข้าใจเท่าไหร่ปีเตอร์สันเข้าใจว่าถ้าเกิดคุณขอดีๆพยายามให้ลดเสียงลงก็อาจจะยอมหรือเปล่าแต่ว่ามันก็คงจะทำให้รู้สึกไม่ดีใช่ไหมถ้าเกิดไปบอกเขาจะบอกเขาไหมไม่ทนนอนไม่หลับไปเราต้องเอาใจปีเตอร์สันเดี๋ยวเผื่อปีเตอร์สันไม่พอใจแล้วเดี๋ยวเควสผมจะเฟลเราต้องเอาใจแมงสาบผมเนี่ยเราถึงยุคที่เราต้องเอาใจแมงสาบกันแล้ว คุณตัดสินใจจะไม่บอกปีเตอร์สันเกี่ยวกับสิ่งเครื่องก่อสร้างที่เขากำลังสร้างบ้านของเขาพี่ปีเตอร์สันครอบครัวก็สังเกตเห็นว่าคุณจ้องเขาอยู่อ๋อแต่ก็พยายามที่จะทำตัวอะไรไปก่อนที่จะกลับมาสู่หนังสือพิมพ์โอเคก็พยายามคือส่งซิกนะคือเบาๆหน่อยนะจะอยู่ด้วยกันนะมันต้องอยู่ด้วยกันให้ได้คือมันต้องเห็นแก่กันโอเคป่ะและเอ็มเมดจะอ่อนแออีกนะเนี่ยตัวเสี่ยวๆป้าแม่แกนกลับมาแล้วผมนะได้กล่องพยาบาลมาแล้วจะรักษาเอ็มเมดเลยมั้ยวีคเฮิร์ทด้วยอ่ะเดี๋ยวรักษาไม่เป็นไรส่วนป้าหิวและเหนื่อยป้ากินไปไหนมันจะได้เห็นอะกระป๋องแม่งแปลกๆเดี๋ยวแม่งเพิ่มเดี๋ยวแม่งก็ไม่เพิ่มผมงงชิบเป่งเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวรักษาเอ็มเมดป๊อปมีใครหิวไหมโอเคมีมิชชั่นได้อาหารเพิ่มด้วยแหละเราจะทำอะไรไหมมีอะไรที่ยังไม่มีสร้างในสิ่งที่เราไม่มีก็ได้ไปตอนนี้สร้างเทปกาวเผื่อได้ใช้ในอนาคตเอ็มเมดกลับมาแล้วสวยงามสุขภาพดีป่ะฮังกรี้เดี๋ยวป้าออกไปอีกรอบก็แล้วกันมาอ๋อไม่ไอ้ที่ที่เราไปแล้วแสงสว่างมันจะไม่ขึ้นนี่แม่มันจะเป็นทึบๆไอ้พวกแสงสว่างนี่คือเรายังไม่ไปอ๋อมันก็บอกอยู่ผมก็ว่าโอเคงั้นก็ไปในที่ที่มันเร็วๆอีกรอบ3อันนี้ยังไม่เอา3อันยังไม่เอา3อันฟัก3อันอีกรอบ2อันอันนี้โอเคมี1อันแม่ถ้า1อันเดี๋ยวจะเอาให้ครบก่อนแล้วค่อยเอา3อันทีหลังและต้องเสร็จใน55วันนะอย่าลืมนะเนี่ยไม่เป็นไรเวลาเหลือเยอะไปเอาสิ่งที่น่าจะจำเป็นของเคมีคราฟเพิ่มตอนนี้ผมน่าจะมีของทุกอย่างเกราะแล้วก็ลูกปั้นพังอยู่ป่ะยังไม่ได้ซ่อมงั้นเดี๋ยวซ่อมเลยซ่อมลูกปั้นหน่อยแต่งั้นตอนนี้ก็ยังไปตรงนั้นไม่ได้ไปที่อื่นก่อนไปโห3เลยวะข้อ2ก่อนได้มั้ยข้อ2ก่อนข้อ2ก่อนอันนี้ใช้เกราะป่ะป่ะใช้เกราะแล้วก็ไปที่นี่เด้อบ๊ายบายตอนนี้แมลงสาบมันเริ่มที่จะเติบโตเรื่อยๆแล้วมันก็ตัวใหญ่ขึ้นมันเริ่มจะน่ากลัวแล้วเราจะฆ่ามันดีไหมหรือจะปล่อยมันไว้เราต้องช่วยปีเตอร์สันนะเออถ้าไม่มีบอกว่าต้องช่วยปีเตอร์สันนี่กูฆ่าไปแล้วจะบอกเลยแมลงสาบเนี่ยแต่ว่าเรามีวิชั่นเราต้องช่วยมันเรายังไม่ฆ่ามันก็จะให้กูฆ่าให้ได้นะคุณไม่ทำให้แมลงสาบบาดเจ็บแต่คุณก็ยังหาทางที่จะอยู่กับเขาในยานี้แมงสาบก็รู้สึกยินดีกับความสันติสุขของคุณและก็ทิ้งอะไรบางอย่างไว้ให้คุณเป็นของตอบแทนอืม
ขาได้ทิ้งข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณที่ไม่ฆ่าเรานะก็อยู่กันเฉยๆเนาะด้วยรักจากปีเตอร์สันเสร็จยังผมสำเร็จยังยังเนาะยังต้องช่วยปีเตอร์สันอีกไม่เป็นไรก็เพลินดีเนาะช่วยแมงสาบจะฟักป้าแมแกนกลับมาแล้วผมเนี่ยได้ของมาเพียบดีมากเนี่ยได้เนี่ยได้อาหารเพิ่มเยอะเพิ่มได้ยังไงวะทุกๆไม่เข้าใจจริงๆช่างเถอะนะโอเคตอนนี้ทุกคนป้าเหนื่อยเดี๋ยวค่อยป้าพักเอ็มเม็ดหิวกินไปก่อนกินแล้วออกไปเลยได้ไหมเอ็มเม็ดออกไปเลยแล้วกันให้ข้าวกินแล้วเองน่าจะปลอดภัยได้ขอมาเพียบอัปเกรดคราฟติ้งโมดูลขั้นสุดท้ายเอาไปก่อนไม่รู้จะได้อะไรเพิ่มบ้างจำไม่ได้มีนาโนแมชชีนมาเหรอผมจะเอาคนมาเพิ่มไหมจริงอยู่ว่าสภาพอาหารเราคล่องแต่จะเอาคนมาเพิ่มเหรออ่ะเอามาก่อนแล้วกันถ้าเกิดไม่ไหวค่อยปล่อยตายเนาะได้คนเพิ่มก็เหมือนมีการันตีเพิ่มอีกนิดนึงณตอนนี้อาหารไม่ขาดแคลนไงอ่ะเอาคนมาเพิ่มมีอีเวนต์นาโนมาผมนะผมจะได้คนเพิ่ม What the fuck ใครมาเบบี้บองโก้ครับผมนะอยู่ไปหนูส่งออกไปเลยได้ไหมยังเนาะ นึกว่าส่งไปได้รัวๆต้องรอก่อนมีเบบี้บองโก้เผื่อไว้เผื่อใครตายผมนะตอนนี้ผมว่าสุดยอดมากนะการสร้างบ้านปีเตอร์สันโปรเจกต์ก็เริ่มที่จะมีเสียงขึ้นอีกแล้วกัปตันไอตัวเล็กๆเนี่ยมันช่างสร้างหน้าลำคาเหลือเกินนะผมก็บอกคุณนะว่าคุณให้ไปลองบอกไอปีเตอร์สันดีๆว่าให้เบาลงหรือว่าเป็นหลายๆให้น้อยชั่วโมงลงหน่อยทุกคนจะได้หลับกันได้ไม่งั้นคุณอาจจะให้ความโกรธมาสุ่งสมในหมู่ลูกเรือของเรานะคุณจะไปเจรจาสันติสุขกับปีเตอร์สันไหมกัปตันไม่อยากจะไปให้มันลำแคลงใจอ่ะไม่กูยอมถ้าเราไม่คุยกับมันมันจะยึดยาแล้วป่ะไม่น่าจะเกี่ยวเนาะรู้สึกว่าพวกคุณเริ่มจะมองหน้ากันและเริ่มจะโกรธแค้นเพราะคุณไม่คุยกันอ้าวเหรอคือเราต้องไปคุยกับมันใช่ไหมชิดงั้นต่อไปผมจะคุยแล้วคุณมองปีเตอร์สันอย่างแบบว่าเกรียวๆแต่ไม่ยอมพูดอะไรผมต้องพูดใช่ไหมตกลงโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดมาอีกทีผมต้องพูดแล้วรอบนี้ส่งเบบี้บองโก้ออกไปใช้พลากับกรอกมีใช่ไหมไหนก็มาใหม่แล้วก็ให้มันออกไปเลยไม่เสียหลายพระลูปันลูปันไม่มีลูปันเหรอก็มีนี่เอ้า what the fuck baby เอารูปปั้นเอากรอกแล้วก็รูปปั้นอยู่ไหนอะฮะเอาก็รูปปั้นก็อยู่นี่เพียววะอ๋อไม่ผมใช้ไปเชี้ยงั้นอย่าเพิ่งไปที่นั่นไปที่อื่นก่อนหน้ากากกันแก๊สก็พังซ่อมได้ยังผมอัปเกรดคราฟติ้งโมดูลเป็นขั้นสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ไปซ่อมหน้ากากกันแก๊สแล้วก็ปืนด้วยนะแล้วจะทำอะไรได้ตอนนี้มีกรอใช่ไหมไปที่ไหนได้ไหมไปก่อนไปอย่าอยู่นิ่งกลับปุ๊บรีบไปปั๊บเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ทันการมีเวลาแค่55วันนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยเอ้าบ้าเฉยเลยพวกเวรแล้วมันบ้ากันพร้อมกันยังไม่ทำถุงเท้าเลยพวกเวรเอ้ยรีบทำถุงเท้าไม่พออีกโอ้เอาแล้วผมน่าจะอยู่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เพื่อนของเราแม่งบ้ากันทุกคนไอ้เวนเอ้ยรีไซเคิลแต่ว่าเดี๋ยวเบบี้กลับมาน่าจะมีชิ้นส่วนได้อยู่ให้ข้าวอะไรไปก่อนเดี๋ยวจะรีบใช้รักษาโอเคตอนนี้รักษาได้รักษาเอเมทก่อนละกันเอเมทมันมีรอยย่ออยู่มันมีรอยย่อสีเขียวไปที่ดีแล้วมีค่าพอให้ทำถุงท้ายอันนี้เนี่ยไม่ต้องรักษาก่อนแล้วค่อยใช้ทีโอเคเบบี้หิวไหมยังไม่อะไรใช่ไหมยังส่งใครไปไม่ได้เดี๋ยวรอรักษาก่อนรักษาเอ็มเม็ดและตาหน้าค่อยออกไปเอ็มเม็ดกลับมาปกติสภาพดีมากงั้นเองออกไปเลยนะเอ็มเม็ดกรอกแล้วก็รูปปั้นโกส่วนป้าต้องคราฟถุงเท้ารอเบบี้หิวข้าวเดี๋ยวให้กินป้าหิวไหมหิวด้วยงั้นกินได้ไป2คนได้อาหารและถุงเท้าเพิ่มเยี่ยมมากอาหารนี่คือมีเยอะนะเรามีคนเยอะแล้วแต่ก็ไม่ขาดแคร์ทันทีเว้ยใช้ได้โอเคป้ามีถุงเท้าแล้วเอาไปบ้าเหลือเกินนะป้านะเมื่อกี้กดผิดใช้กล่องพยาบาลเอ้าไอ้เหง้าเอ้ยว่าจะใช้ถุงเท้าใส่ป้าจะศึกใช้กล่องพยาบาลใส่ป้าไอ้เหง้าเอ้ย
หารีไซเคิลเลยนะโทรศัพท์รีไซเคิลไปไม่จำเป็นเท่าไหร่เอ็มเม็ดกลับมาแล้วโอเคตอนนี้ทุกคนปกติเนาะทำกล่องพยาบาลรอต่อไปให้ป้าออกไปบ้านทุกคนหิวกันหมดใช่ไหมหิวกันหมดเลยทุกคนไงให้กินพร้อมกันเพราะกระป๋องมีเยอะมากท่านไม่ต้องกลัวหมดแล้วจริงกรอกพังเหรออ่ากรอกพังเนาะงั้นเราต้องไปที่ที่ยังไม่ใช้กรอกก่อนนี่ไงหน้ากากกันแก๊สป้ากำลังคึกไปเลยป้าหน้ากากกันแก๊สโกผมว่าผมไม่ได้ช่วยปีเตอร์สันแล้วมั้งเพราะรู้สึกว่ามิชชั่นแม่งหายไปเลยหลังจากที่ผมไม่ได้คุยพีทฟูคือหายไปนานแล้วยังไม่มีอะไรมาเพิ่มเลยอะเพราะว่าปีเตอร์สันเควสน่าจะเฟลไปแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวซ่อมก่อนดิซ่อมโหพังเพียบเลยเว้ยซ่อมกรอกซ่อมปืนซ่อมไรครบอ้าวนี่ไงแมงสาบมาแล้วนี่ปีเตอร์สันเฮ้ยกดได้ยินเสียงด้วยปีเตอร์สันว่าไงแม่งมาอยู่แถวนี้แล้วผมนะหลังจากที่ซุ่มอยู่นาน มาไงวะทุกคนหิวข้าวพร้อมกันปะยูเวนป้างั้นป้าเอ็มกินส่งคนออกไปเลยเดี๋ยวซ่อมต่อซ่อมลูกปั้นตอนนี้เรามีกรอกไปที่ไหนได้ตอนนี้ผมเหลือแค่4ที่แล้วนะเออยังไม่ถึงครึ่งเลยมั้งเนี่ย55วันวันที่37ผมได้หมดแล้วเหลือแค่4ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปที่ที่ใช้ปืนก็แล้วกันเบบี้ไปมั่งปืนไปขอแค่ใช้ของรับมือถูกจุดอ๋อปืนพังเหรอเพราะว่าผมก็ไม่ต้องกลัวที่จะตายเนี่ยผ่านได้ง่ายเลยผ่านได้ง่ายกว่าในการเล่นหลักเยอะไปแช็คไปเบบี้บังโก้โก้งานปีเตอร์สันปีเตอร์สันหายไปแล้วเมื่อกี้ยังอยู่เลยมันแวะมานิดนึงแล้วมันก็หายไปเว้ยปีเตอร์สันมันแต่มันยังอยู่ใช่ไหมเออมันยังโผล่มาให้เห็นหน้าอยู่ผมนึกว่าเควสจะเฟลไปแล้วแต่มันยังโผล่มาก็น่าจะยังไม่เฟลเนาะกัปตันอยู่ๆแล้วก็เสียพลังงานไปอย่างไม่ทราบสาเหตุผมลองหาต้นต่อก็รู้สึกว่าจะเป็นไอ้ครอบครัวแมงสาบอีกแล้วปีเตอร์สันเขาหาทางที่จะมาแย่งไฟฟ้าของเราไปอ้ายสโตเลนอิเล็กทริกถูกใช้โอ้ยเราจะจัดการยังไงดีครับสก็อตเทปอาหารใช้ถ้าเกิดไฟไม่พอก็ใช้ไฟต่อเพิ่มนี่เป็นไงน่าจะเป็นอะไรที่ดีสุดแล้วถ้าไฟมันไม่พอต้องต่อไฟเพิ่ม นี่คือโคตรเอาใจแมงสาบคิดดูกันเอ้าแล้วตกใจหมดน่าจะเป็นเควสที่กัปตันไปเดินข้างนอกมันหายก็ตกใจหมดคุณทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแล้วก็ให้แบตเตอรี่ปีเตอร์สันไปเขาก็มอบรางวัลให้คุณในด้วยซุปอ๋อคือเราเสียแบตไปแต่ได้ซุปกลับมาพออย่างปีเตอร์สันนี่กูช่วยมึงมานานที่ปีเตอร์สันเวนี้เดี๋ยวผมต้องรอให้เควสปีเตอร์สันเสร็จก่อนที่ผมจะเคลียร์ไปทุกที่นะเพราะถ้าเกิดผมทำทุกที่เสร็จหมดแล้วผมจะไม่เคลียร์ปีเตอร์สันผมมาถึงนี่แล้วคงจะทำให้เสร็จไปในครั้งเดียวเออแล้วแหมอีกับตันไม่อยู่แบบนี้จะรู้ไหมว่ามันหิวหรืออะไรไม่ปล่อยไปก่อนแล้วกันเบบี้ยังไปอยู่ใช่ไหมยังไปอยู่ใช่ไหมเออนึกว่าตายหานไปแล้วยังอยู่เนาะตัวเสียวเสียวตอนนี้ผมเหลือแค่3จุดเท่านั้นในเวลาน่าจะทันนะวันที่40เหลือ3จุดโหไม่ทันก็ฉิวเฉียดอะบอกเลยอะแม่งเอ้ยควรจะต้องให้เร็วกว่านี้ด้วยนะผมรู้สึกว่ามันจะไม่ทันไงชอบกลเพราะสาเวลานี่คือ3เทิร์นใช่ไหมก็เกือบ10กว่าวันมันเกือบจะไม่ทันเลยนะดังนั้นเดี๋ยวผมจะให้ทุกครั้งที่คนไปจะให้ซุปเพิ่มก็แล้วกันเพื่อจะทำงานได้ดีขึ้นให้ซุปไปเพิ่มนะป้ามึงรีบมาให้ไวกว่าเดิมได้ไหมกูให้ซุปเพิ่มไปเนี่ยขอเถอะได้กับตันโกดีๆด้วยผมนะถ้าเกิดเราทำกับตันโกได้ในมิชชั่นจะเป็นยังไงวะผมทำได้แล้วเออกับตันโกกัปตันมันมีแร็กเก็ตแปลกๆโผล่มาจากรูของปีเตอร์สันปัญหารู้สึกว่าจะเป็นคู่แฝดวีบัตและบ๊อบเขาไม่ยอมหยุดร้องไห้เลยฮะเหรอรู้สึกว่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลในกลุ่มนี้รู้สึกว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ด้วยคุณจะไปช่วยเพื่อนของเราไหมแน่นอนปีเตอร์สันกูมาช่วยแล้วเป็นไรไปเกิดอะไรขึ้นออกลูกเป็นฝาแฝดแล้วช่วยปีเตอร์สันคลอดหน่อยเร็วป้าหมายังเออป้าแม่งช้าว่ะมันจะหมดเวลาอยู่แล้วป้าคุณช่วยพีทและแพตตี้ปีเตอร์สันเออพีทรู้สึกขอบคุณคุณมากเขาชวนคุณไป
ที่บ้านเนาะแล้วก็ลองชิมพายของเมียเขาสกินเฟล็กพายแต่คุณปฏิเสธเพราะว่าคุณใหญ่เกินไปที่จะเข้าไปในบ้านเขาได้ก็ชวนเข้าบ้านก็งงรู้สึกว่าคุณเริ่มจะมีสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีกับเพื่อนบ้านแล้วโอเคพอยังไงเฮ้ยมันจะ 55 วันแล้วนะปีเตอร์สันมันจะหมดเวลาก่อนนะโอเคส่งคนออกไปเลยผมนะตอนนี้เหลือ2ที่เท่านั้นไปที่ไหนก่อนดีปืนแล้วก็ไรพร้อมหมดทุกอย่างเกราะก่อนไหมไปนี่ก่อนละกันเอ็มเม็ดไปรอบนี้กลับมาไวๆนะเอ็มเม็ดนะเอาอาหารไปด้วยโห้ยมันจะทันมันคือทันแบบฉิวเฉียดมากอย่าบอกตรงแม่งเอ้ยเฮ้ยโรบอทคิลเลอร์มาเหรอวะในนี้ก็ยังมีอยู่เนี่ยเค้เอ้ยแล้วเป็นไรคืออะไรขึ้นเบบี้วีคฮังกรีแล้วก็เราก็เฮิร์ตต้องรักษาเดี๋ยวเบบี้อย่าฮังกรีไปเบบี้กินไปเดี๋ยวรักษาดีๆไล่โรบอทเวนี่มาแต่ว่าผมว่าผมน่าจะมีของที่ป้องกันตัวเองได้แทบจะทุกอย่างเลยค่อยกลัวเท่าไหร่ใช่ไหมผมมีของทุกอย่างเลยอะมันจะมาอะไรทุกได้นี่เพียบจะเอาอะไรฮะเอาปืนไปยิงไหมมันไส้มีของป้องกันเยอะพิ้วๆป้องกันได้สบายแต่เบบี้นี่ป่วยแล้วผมนะจะต้องปล่อยตายไม่เป็นไรหรอกมาถึงนี่แล้วแต่อาหารนี่มีเพียบเลยกินอาหารเพิ่มไหมเบบี้เดี๋ยวให้กินอีกรอบนึงไม่หิวนะแต่ยัดจับยัดปากแม่มเพื่อสุขภาพจะดีขึ้นแล้วก็ทำกองพยาบาลใหม่วันที่50อีก5วันสุดท้ายผมนะเอเมดมายังอีกแล้ววะมันจะทันหรือว่าเอเมดชีตรีบมาหน่อยเร็วโอ้ยมันไม่น่าจะทันแน่เลยแม่งเอ็มเมดมันไม่ได้ไปไอ้ที่เขียนว่า3เวลาไม่ใช่ไป3วันนะท่านมันไปมากกว่า3วันแล้วกูจะทันได้ยังไงวะเพราะว่าผมน่าจะเฟลแล้วโดยสภาพโอ้เสียดายอ่ะคือต้องส่งไปทุกวันเลยทั้งนั้นน่ะถ้าเกิดไม่ส่งไปแม้แต่วันเดียวก็ไม่ทันแล้วเนี่ยโรบอทคิลเลอร์มาอีกรอบที่สุดท้ายต้องส่งออกแล้วเดสเซิร์ทมีปืนเอาไม่ใช่ต้องป้าสุภาพดีกว่าเบบี้บังโก้ป้าปืนไปแล้วก็เอาข้าวไปด้วยมันจะไม่ทันแล้วเนี่ยจะกลับมาทันได้ยังไงไว้แค่3วันคือ visit all location คือไปแล้วยังไม่กลับได้ไหมเนี่ยส่งไปแล้วเนี่ยนี่คือที่สุดท้ายแล้วใช้พลังงานไม่น่าทันว่ะฟักเอ้ยเอ้ยแล้วปีเตอร์ก็ยังทำไม่สำเร็จปีเตอร์มึงอ่านหนังสือพิมพ์ปีเตอร์เดี๋ยวยังน้อยขอปีเตอร์สำเร็จได้ไหมล่ะเพราะว่าผมน่าจะส่งคนไปไม่ทันแล้วเอ้ยปีเตอร์ร้องขอให้คุณช่วยเขาในการที่จะปรับปรุงบ้านของเขาเขาต้องการอะไรที่มันหนักๆเพื่อจะจบโปรเจกต์คุณจะช่วยเขาได้ไหมจบแล้วใช่ไหมไม่อาจจะทันแล้วมั้งเนี่ยเรามีพรั่วพอดีป้าไม่น่าจะกลับมาทันในวันต่อไปผมอาจจะไม่ได้ใน55วันเรียบร้อยฟินิชลาสต์โปรเจกต์ได้ยังก็ยังอีกเหรอวะโอ้โหแม่งนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ผมต้องมาเล่นอีกรอบหนึ่งกับผมนะในการจบเสียดายป้างั้นก็วันที่56จบไหมยังต้อง57แน่เลยป้าไม่กลับมาเลยเนี่ยโรบอทคิลเลอร์มาอีกรอบแล้วเนี่ยโอ้ไอ้วะเนี่ยมึงโกรธอะไรกูเนี่ยเอ้าไอ้เบบี้มันโกรธผมรักษาแล้วก็ให้ข้าวมาโกรธอะไรกูวะยังมีของป้องกันตัวเองอยู่เรียบร้อยครับผมนะ small step จบแล้ว the end ไม่จบภายใน55วันได้57แล้วก็ปีเตอร์สันก็ไม่สำเร็จหาอะไรเลยว้ายฮะอาชีพเหรออ้าวช่วยปีเตอร์สันที่คือเสร็จอยู่นะช่วยปีเตอร์สันแล้วก็ไปทุกที่สำเร็จแต่ว่าไม่เสร็จภายใน55วันไม่เป็นไรก็แล้วกันเราพลาดแค่อันเดียวอย่างเซ็งเฮ้ยไม่เสร็จใน55วันใน57วันซะงั้นเสร็จได้2วันเองอ่ะเรียบร้อยครับผมนะดีดีผู้พิชิตมูโทเปียมูแต่ยุ่งกับแมงสาบด้วยแหละแล้วดีดีดอกินก็ทิ้งหินอันเทินลงไปบนดาวมูโทเปียในขณะที่เธอก็นำทีมสำรวจไปสู่ดาวอื่นด้วยเช่นกันดีดีตัดสินใจที่จะอยู่บนมูโทเปียอ๋อเหรอ
และก็ตั้งมั่นว่าจะรู้เรื่องราวความลับมากกว่านี้รวบรวมสิ่งที่โลกลืมทั้งหลายที่ยังไม่ใครรู้ดีๆนี่เธอข้างประวัติศาสตร์ขนาดนี้เลยอยู่ดาวมูโทเปียต่อไปลาก่อนดีๆมิชชั่นคอมพลีทเสียดายไม่ได้แม่งมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆผมทำให้เสร็จใน3อันไม่ได้พร้อมกันชิแต่ก็โอเคผมนั่นคือการเล่นมิชชั่นดีๆสำรวจดาวมูโทเปียใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สับสไครต์แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานผมถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะผมนะมิชชั่นต่อไปก็น่าจะเปิดแล้วใช่ไหมต่อไปเป็นมิชชั่นของเบบี้บรอนโกนะครับผมโอเคสวัสดีก็ขอไปก่อนกู๊ดบายหมอแอนกู๊ดไนท์พิ้วเฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page @Bengamo Gamecaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ